บรรดาทายาทของผู้สถาปนามหาธรรมกายเจดีย สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Welcome to Miss Lee Kitchen วันนี้จะมาปั่นน้ำผลไม้ให้ดูนะคะและคำอธิษฐานที่มีประโยชน์นี่ค่ะ Carrots จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก Celery Stick นะคะเป็นชิ้นๆก็เลยเป็น Stick วิชาธรรมกายแล้วก็อาจจะมีจินเจอร์นิดหน่อยแล้วแต่อย่าสะดวกนะคะคิดว่าแต่โอเคค่ะอินกริเดียนง่ายๆประมาณนี้ค่ะสดๆล้างปั๊บใส่เลยทำเลยนะคะระหว่างนั้นเราก็ฟังหลวงพี่มีนไปด้วยเย้หลวงพี่มีนยังหลั่งไหลกันมาเนมัสการผมจึงหันไปพูดอยู่ on my video หลวงพี่มีนตอนนี้เรากำลังฟังนี่อยู่เป็นจำนวนล้านสักทีเพราะอยากเห็นเป็นบนตามานานแล้วพอพูดออกมาอย่างนี้ก็เลยถูกอัปสราดุเอาว่าว้าวถ้าอยากเห็นภาพผู้คนแค่ล้านคนอัปสราอัปสรา ล่วงหน้ากันมีจริงหรือเปล่าก็เนี่ยอัปสราเนี่ยอัปสรคือนางอัปสรที่เขมรเพราะอีกไม่นานเดี๋ยววันจันทร์เราเอาคำถามพวกนี้มาถามโคมใส่หลวงพี่มินเลยนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวจะขอปั่นน้ำก่อนนะคะเสียงอาจจะดังเนาะลืมไปว่านี่มันเสียงอาจจะดังมากๆเลยไม่ใช่ดังนิดหน่อยโอเคนะคะเราจะเริ่มต้นแบบนี้ค่ะอันนี้มีเครื่องแบบนี้ค่ะมีไหมคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องไปซื้อเพราะว่าเครื่องนี้ไม่ค่อยเอ็กไซต์เท่าไหร่เลยไม่ชอบเพราะว่ามันชิ้นส่วนเยอะมากเวลาประกอบรถปวดหัวลองประกอบแล้วเหมือนกับว่าเด็กๆทำยังไงนะไอ้ชิ้นโน้นชิ้นนี้ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนเยอะมากเนี่ยเวลาล้างลำบากถ้าคุณมีชิ้นที่ง่ายกว่านี้นะคะเชิญเลยดีกว่าเนี่ยเนี่ยชิ้นนี้ค่ะนี่เมื่อกี้กะมันหลายชิ้นกว่าจะประกอบได้นะเนี่ยนี่แบบมันโรงงานบทอะไรก็ไม่รู้นะคะศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นต้นเหตุนะเสียงดังคงไม่ได้ยินเสียงของพี่มินแล้วล่ะค่ะสิทธิอันยิ่งใหญ่ในเมื่อกลุ่มผู้คนยังคงหลั่งไหลกันมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีท่าทีว่าจะหมดสิ้นเมื่อใด อีกทั้งผมก็ชักจะหมดความอดทนที่จะเฝ้ารอดูวงศาคณะญาติของผมอีกต่อไปผมจึงได้ขอร้องให้อัปสราคนที่เขียนหนังสือนี่ชื่อคุณจิรวัตรผู้เพียงใจนะคะมาเป็นพันปีแล้วจิรวัตรผู้เพียงใจไม่ทราบว่ายังมีอายุอยู่หรือเปล่าแต่อัปสรากับบอกผมว่าอยากจะไปดูอะไรที่ไหนก็สุดแล้วแต่ผมจะนำไปกับอัปสราที่ทำไมผู้ติดตามเท่านั้นบทบาทท่าทีที่เปลี่ยนไปของอัปสราทำให้ผมงุนงงเพราะก่อนหน้านี้เธอเป็นผู้นำพาผมมาอย่างที่นี่ครั้นมาถึงแล้วเธอกลับเกี่ยงให้ผมทำหน้าที่ผู้นำแทนทำไมถึงกับตลับปัดอย่างนี้ไปได้อัปสราบอกกับผมว่าตอนแรกถึงเธอจะเป็นผู้นำผมมาถึงที่นี่ก็จริงแต่เมื่อมาถึงแล้วตอนนี้ก็ต้องตกเป็นหน้าที่ของผมที่จะเป็นผู้นำทางเธอเพราะที่นี่เป็นเสมือนบ้านของผมเนื่องจากผมมีส่วนร่วมหลายอย่างในการสร้างสถานที่แห่งนี้กำลังจะเริ่มปั่นนะคะ